สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้เป็นวันที่6มีนา2557รถฟีโน่หัวฉีดนะครับรุ่น FI นะรุ่นหัวฉีดไมเลอร์นะครับนี่มาติดที่ร้านนะครับจะมีไมน้ำมันวัดน้ำมันเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาสอนที่การติดตั้งนะครับขั้นแรกเลยนะครับจะมีคู่มือสาธิตให้GM Shop นะครับเบอร์โทรผมเว็บไซต์ผมข้อแรกนะครับปลั๊ก2ช่องใหญ่อันนี้ชุดการขโมยฝั่งนี้นะครับสายสีแดงสีเทาการขโมยผมอันนี้นะครับนี่ชุดสายไฟ2ช่องใหญ่เราต้องจำแนกอยู่ปลั๊กฟีโน่จะมีอยู่ทั้งหมดนี่1คู่อันนี้2ช่องใหญ่นี่ข้อที่1นะครับข้อที่2เขียนว่าปลั๊ก2ช่องสีน้ำเงินนี่2ช่องนะครับสีน้ำเงินนี่คู่ที่2หมดไปนี่ข้อที่2ละต่อไปเป็นข้อที่3ปลั๊ก6ช่องนะครับก็เหลือ6ช่องอีกคู่นึงนี่ข้อที่3นี่ของไฟเลี้ยวปลั๊กข้อที่4นะครับปลั๊ก2ช่องสีดำชมพูก็คือนี่มีทั้งหมด4คู่นะครับผมจะทำตามข้อที่1เลยพี่ช่วยผมถือหน่อยได้ไหมข้อที่5นะครับสายไฟสีดำต่อกาวถังรถเราจะทำข้อที่5ก่อนนะครับข้อที่5ก็คือสายกาวเส้นนี้ที่ออกจากกล่องการขโมยมานะครับนี่การขโมยผมนี่สายกาวเป็นวงแหวนถ้าตัวนี้เขียนว่า ANT นี่สายอากาศลูกค้าไม่ต้องไปยุ่งมันเนาะสายส่งสัญญาณนี่สายกาวขั้นแรกเราต้องยึดกาวก่อนทำข้อ5นะนี่ล็อตตรงนี้นะครับยึดล็อตเข้าไปนี่วิธีถอดรถก็ง่ายๆเนาะถอดน็อตตรงบังลมหลังนี้ออกแล้วก็ดึงชุดหน้าออกได้เลยรุ่นนี้ง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะต่อสายกราวกันนะสายกราวก็ตัวนี้เราเอาไปต่อที่อื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องต่อตัวนี้ก็ได้ไปยึดน็อตแถวข้างในนี้ได้หมดไม่จำเป็นต้องต่อตัวนี้นะครับข้อที่1ก่อนนะครับสอนลูกค้าก่อนข้อแรกบอกว่าปลั๊ก2ช่องใหญ่สายสีแดงสีเทานี่นะครับ2ช่องใหญ่จะมีคู่เดียวเท่านั้น2ช่องใหญ่นี่ตัวใหญ่คู่นึงตัวคู่ตัวเมียต่อกับปลั๊กอันนี้ฝั่งการขโมยนะครับต่อกับปลั๊ก2ช่องใหญ่สตาร์ทสวิตช์กุญแจนะครับตามพี่โจรขโมยรถกันนะครับเขาจะใช้เหล็กแหลมแทงลูกกุญแจพี่2นี่ครับเราดูสายเขาจะใช้เหล็กแหลมแทงเราก็ดูสายไฟที่ออกจากเบ้าลูกกุญแจนะครับถ้าเราไล่มานะครับมันอยู่จุกที่3ตัวนี้นะครับตัวกันน้ำพี่เห็นนี่เนาะจุกที่3ตัวกันน้ำผมจะเปิดตัวที่3จุกที่3นะครับผมจะต่อให้ลูกค้าดูเลยเปิดออกปุ๊บเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเราสตาร์ทก่อนสมมุติเราเปิดกุญแจรถนะครับเราสตาร์ทสตาร์ทได้เลยก็ดับเครื่องดับแล้วก็ดูสายไฟออกจากเบ้ามาไล่มาคือจุกที่3นะครับกันน้ำก็ดึงนี่ออกนี่ครับถ้าออกมามันคือมีอันเดียวเท่านั้นอันใหญ่ๆนะครับผมก็แค่ถอดออกกดถอดออกถ้าขโมยผมก็จะเหมือนกันเลยเห็นไหมนี่ของรถเนี่ยจะเหมือนกันเลยผมก็แค่เอานี้เข้าไปเสียบครับเสียบคอมระหว่างกลางครับเหมือนสะพานนะครับง่ายๆอันนี้ก็อีกอันหนึ่งก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเสียบปุ๊บเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับนี่สายการเราต่อนะเดี๋ยวผมอันที่2นี่ไม่ต้องยุ่งมันข้างบนเรายุ่งแต่อันสุดท้ายนี่ก่อนสมมุติผมกดล็อกนะครับกดล็อกไปหมดสมมุติมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงเข้าไปผมจะบิดคอมสตาร์ทนะครับบิดปุ๊บแสดงว่าข้อแรกนี่ถูกต้องละเดี๋ยวจะมาทำข้อที่2กันต่อนะครับข้อที่2เขียนว่าปลั๊กสายไฟสีน้ำเงินต่อกับปลั๊ก2ช่องสีแดงสีน้ำเงินตัวไหนคือตัวนี้นะครับของการขโมยเรากีมีเหลืองน้ำเงินชมพูเราเอาสีน้ำเงินสีน้ำเงินของการขโมยฝั่งนี้นะครับต่อกับปลั๊ก2ช่องสีแดงแดงก็อยู่ข้างๆนี้นะครับจะมีปลั๊กสีแดงตัวนึงตัวนี้สีแดงผมก็ถอดออกปุ๊บเป็นตัวผู้ตัวเมียเอาการขโมยผมนี่นะครับไปข้อมกายข้อมกลางเสร็จปุ๊บจากนั้นข้อมกลางปุ๊บอันนี้ข้อ2เราผ่านแล้ว
ข้อ3นี่จะเป็นปลั๊ก6ช่องนี่ไฟเลี้ยวยังไม่ต้องต่อเราต่อเราข้ามมาข้อ4ก่อนปลั๊ก2ช่องสายสีดำชมพูตรงนี้นะครับดำชมพูต่อกับปลั๊ก2ช่องสตาร์ทสีน้ำเงินถ้าเราดูสายไฟที่ออกสตาร์ทนี่มานะครับไล่มาเมื่อคือปลั๊กสีน้ำเงินตามคู่มืออยู่ตรงนี้ข้างๆกันนี่แหละผมก็ถอดออกสีน้ำเงินนะครับปึ๊บแล้วก็เอานี้เข้าไปเสียบนะครับนี่ปลั๊กสีน้ำเงินนี่แสดงว่าเป็นระบบสตาร์ทนะครับเราต่ออีกเราสตาร์ทที่หมวดให้ดูนะครับกดปุ่มสายฟ้า2ครั้ง1 2เลยให้ดับเครื่องกดปลดล็อกโอเคมาไปข้อ3ต่อเมื่อกี้เราไปข้อ1ข้อ2แล้วข้อ4ข้อ3ปลั๊ก6ช่องที่เหลือนี่คือสีเหลืองนะครับต่อกับปลั๊ก6ช่องไฟเลี้ยวเราเปิดไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับถ้าเราดูสายไฟเลี้ยวไล่มาปึ๊บมันอยู่ในจุกแรกนะครับจุกนี้เราเก็บไว้ก่อนแสดงว่าจุดนี้เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเก็บไว้ละขั้นต่อไปเราดูนี่ปึ๊บไล่จากไปเดียวนะครับไล่มาเป็นปลั๊ก6ช่องนะครับตามคู่มือเลยนี่คือปลั๊ก6ช่องมีจะมี6ช่องกับ4ช่องเหลือ6ช่องคู่เดียวนะจะบอกเลยว่าปลั๊ก6ช่องต่อปลั๊ก6ช่องสีขาวสีขาวนี่สีขาวนะครับไปเดียวคือเส้นนี้นะครับออกจากเบ้านี่มาผมก็ถอดออกปึ๊บเอาปลั๊กไฟเลี้ยวเสียบนี่ก็เสร็จเข้าไปเก็บไว้นะนี่ก็เสร็จแล้วเราก็จะอ้อมกล่องกักมวยของผมเนี่ยไปข้างหน้านะครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมากดล็อกมันจะมีไฟเลี้ยวออกนะครับดูนะครับไฟเลี้ยวออกกดปุ่มสายฟ้าสองครั้ง1 2ปิดเลยถ้ากดดับเครื่องกดปลดล็อกโอเคนะครับวันนี้ปิดนี้สอนวิธีคร่าวๆนะครับก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ชุดหน้านะครับแล้วก็บังลมหลังเดี๋ยวก็ประกอบง่ายๆเนาะก็ประกอบเหมือนฟีโน่รุ่นเก่าเลยเนาะเดี๋ยวอันนี้สอนวิธีการติดเฉยๆเนาะแบบละเอียดโอเคครับติดไปคันนะครับวันนี้โอเคครับ